ไซต์แล้วก็กับบริษัทเอเจนซี่โฆษณาก็จะมีเป็นแพ็คใหญ่ๆขึ้นไปอย่างเช่นสมมติว่าอ่ะเรามาจ้างบริษัทหนึ่งทำเว็บไซต์แล้วอาจจะมีเขาเรียกว่าออปชั่นเสริมถ้าคุณต้องการให้เว็บคุณขึ้นอันดับใช่ค่ะก็จะมีอีกรายการนึงมาค่าใช้จ่ายอีกรายการนึงใช่ค่ะก็จะเดี๋ยวนี้เกือบรับทำทุกเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีคิดบางทีลูกค้าจะรีเควสต์มาเลยไงคะบอกว่าให้ทำติดอันดับด้วยนะไม่ใช่แค่ทำเว็บไซต์อย่างเดียวเพราะว่าถ้าบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเว็บไซต์มันทำง่ายขึ้นไงคะใครๆก็สามารถทำได้อย่างเว็บไซต์ของตลาดอย่างเงี้ยนะคะเว็บสำเร็จรูป5นาทีเสร็จจบเลยกลายเป็นว่าเว็บไซต์ทำง่ายแต่ทำยังไงให้ลูกค้าเข้าเว็บเราลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราเนี่ยทำยากกว่าแล้วอย่างเช่นสมมติว่าเรามาใช้หน้าร้านออนไลน์ที่เขาจัดมาคือเราไม่ได้เปิดเว็บเองอย่างเช่นสมมติตลาด .com เนี่ยแล้วเราขายสินค้าอ่ะ handicraft เหมือนเดิมเราสามารถที่จะเอาเว็บไซต์ที่มีโดเมนตลาด .com ที่เราใช้ของคนอื่นแต่ว่าเป็นชื่อหน้าร้านเราเนี่ยขึ้นสู่อันดับได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะอ๋ออันนี้จะอันนี้จะไปดูจะไปค้นหาบางคำเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบจะเป็นตลาด .com/เต็มไปหมดเลยใช่อันนี้มันเกิดจากว่าทางหน้าร้านออนไลน์เนี่ยเขาอำนวยความสะดวกในการทำให้ระบบของเขาเนี่ยซัพพอร์ตกับ Google ด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็มีส่วนนึงแล้วค่ะแล้วก็คือเว็บใหญ่อะค่ะมันจะมีคะแนนเมื่อกี้ที่บอกไปคือค่า PR อะค่ะก็จะมีค่า PR อยู่สูงอยู่แล้วและอย่างเว็บไซต์ตลาด .com เนี่ยจะเป็นในลักษณะของ marketplace ซึ่งจะมีคนเข้ามาค้นหาข้อมูลและลิงก์เข้าไปยังเว็บไซต์ตัวหน้าร้านเขาได้อีกเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นค่าคะแนนที่จะใส่เข้าไปในร้านค้าตรงนั้นได้เพิ่มก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้คนนิยมหันไปมี Facebook นะคะแล้วก็มีการเปิดแฟนเพจนะอย่างเช่นสินค้าเนี่ยเปิด Facebook แล้วก็แฟนเพจสารพัดเลยเครื่องดื่มศิลปินหรืออะไรทำนองนี้สำหรับ Facebook เองล่ะคะเอาไปจัดอันดับคือสามารถทำให้ขึ้นอันดับต้นๆของ Google ด้วยได้ไหมจริงๆสามารถทำได้แต่เพียงแต่ว่าแฟนเพจเนี่ยน่าจะเป็นส่วน activity หรือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้ดันให้เว็บหลักของเราเนี่ยขึ้นอันดับดีกว่าถ้าเป็นมองจะมองในลักษณะแบบนั้นว่าคุณควรจะมีเว็บหลักแล้วก็มีการทำแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเรามาถึงมาเปิดแฟนเพจหลังๆนี้เรามักจะเห็นคือสมัยก่อนที่ยังไม่มี Twitter เนี่ยถ้าเสิร์ชชื่อตัวเองก็จะไปเจอชื่อตัวเองตามเว็บไซต์ต่างๆงานต่างๆที่เคยทำผ่านๆมาแต่หลังๆนี้นะคะมันเป็น Twitter ไปหมดเลยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงคือมันทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วมันเกิดจากอะไรคือหรือว่า Twitter เนี่ยใครไปทำมาร์เก็ตติ้งบน Twitter อาจจะได้ขึ้นอันดับต้นๆของ Google หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าเคยเจอกับตัวเองใช่มั้ยคือหลังๆเซิร์ชชื่อตัวเองกลายเป็นไปอยู่ใน Twitter หมดเลยใช่มั้ยคะเราก็ยังไม่รู้ว่าอาจจะมีนักการตลาดต้องไปค้นคว้านิดนึงคือมันทำให้เสียเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียประโยชน์จาก Google อ่ะผลการค้นหามันเปลี่ยนไปใช่ใช่ค่ะตรงนี้ยังไม่มีใครทำการค้นคว้าตรงนี้ใช่ไหมคะยังเป็นยังไม่ได้เข้าไปดูอย่างละเอียดนะคะว่าเพราะว่าการทำทวิตเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีการด้วยความที่เป็นการทวิตนะคะก็เลยแบบมีผลให้ส่งชื่อของเราเนี่ยถูกรีทวิตหรือว่าทำอะไรกันต่อเนื่องไปมันก็เลยมีผลกับตรงนั้นมากกว่าแต่แล้วจริงๆจริงๆคือแต่ว่าตัวเองเคยตั้งข้อสังเกตไหมว่าหลังๆนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วแล้วนักทำการตลาดอย่างเราเนี่ยเราทำยังไงดีอะสมมติว่าลูกค้าบอกว่ามันก็อาจจะยังต้องศึกษากันต่อในปีหน้านะเพราะว่าทวิตเตอร์มันก็เพิ่งจะแรงในบ้านเราปีนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเราสังเกตเองเวลาเราเซิร์ชมันทำไมมีทวิตเตอร์เต็มหน้าไปหมดเลยนะคะผลการค้นหาเปลี่ยนไปนะคะตอนนี้ถ้าคนเดินเข้ามาอยากทำแบบนี้ค่าใช้จ่ายพอจะบอกได้ไหมคะว่าอยากจะมีเว็บขึ้นอันดับ1ถึง3 1ถึง5ของ Google Search ก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปในช่วงแรกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดที่หน้าเว็บไซต์ของคุณอ๋อราคาไม่เท่ากันอีกใช่ไหมราคาไม่เท่ากันใช่เพราะแต่ละคีย์เวิร์ดก็จะยากง่ายต่างกันไปเว็บไซต์ทำยากง่ายต่างกันไปเพราะฉะนั้นราคามันก็เลยยังฟิกตายตัวได้ไม่ชัดเจนนะค่ะโมเดลธุรกิจของรับจัดอันดับเว็บเนี่ยค่ะรับทำให้เว็บขึ้นอันดับต้นๆเนี่ยโมเดลมันเป็นยังไงคะคือลูกค้าอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าจะต้องมีการมาทำกันทุก3เดือนเพราะว่าเขามีการปรับระบบของ Google เองเนี่ยคือลูกค้าเนี่ยคงไม่ใช่แบบจ่ายตังค์ทีเดียวจบเลยหรือว่าจ่ายตังค์ทีเดียวแล้วดูแลกันไปตลอดเลยยังไงก็คือจริงๆแล้วในธุรกิจตรงนี้นะคะโมเดลธุรกิจมีหลายๆบริษัทเนี่ยจะคิดราคาต่างกันด้วยความที่บอกว่าบางคนนี่ก็จะบอกว่าถ้าเกิดติดอันดับแล้วนะแล้วด้วยความที่เราบริษัทแต่ละบริษัทนะคะไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าคำนั้นเนี่ยจะขึ้นอันดับใน Google
ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีในลักษณะว่าถ้าไม่ติดอันดับเราคืนเงินให้คุณหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบว่าถ้าติดอันดับแล้วคุณค่อยจ่ายตังเราค่ะหรือว่าเป็นการเหมาจ่ายถ้าติดแค่2คำคุณต้องจ่ายตังเท่านี้นะคือเพราะฉะนั้นการคิดราคาของแต่ละบริษัทจะแตกต่างกันออกไปอะค่ะค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าทำทีเดียวจบมันต้องมาเขาเรียกว่าอะไรทบทวนกันทุกกี่เดือนคะก็จริงๆมันดูทุกเดือนนะคะเพราะว่าอย่างเราก็จะดูว่าคำนี้คือเราไม่อยากให้มันตกอันดับแม้แต่วันเดียวอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีการเก็บ MA หรือว่าค่ารักษาอันดับต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติว่าติดอันดับไปแล้วแต่ลูกค้าบางคนอาจจะมีความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้อะค่ะก็มีหนังสือมีข้อมูลอะไรออกมาช่วยในเรื่องของการทำ Search Engine Marketing อยู่แล้วก็อาจจะอ่านแล้วแบบไปลองรักษาดูเองก็ได้เหมือนกันค่ะแหมจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้นะว่าอนาคตนี่จะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าตอนนี้คนมีความรู้นี่แหละก็เอาความรู้ของตัวเองมาให้บริการคนอื่นอีกทีนึงใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็คุณเปิ้ลบอกว่ามีลิงก์อยากให้คุณผู้ฟังตามเข้าไปดูกันอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดมีใครที่อยากจะสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำ Search Engine Marketing เนี่ยนะคะก็ไปติดตามกันได้ที่ Google นะคะขีดกลาง SEM นะคะค่ะ GOOPLE นะคะขีดตรงกลาง SEM.com นะคะ Google ขีดตรงกลาง SEM.com วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณปภาดาอมรนุรัตกุลนะคะจาก Red Rank จำกัดนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้